าในเรื่องของการป้องกันสารเคมีนะคะแล้วทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการพอผ่านงานแล้วเนาะอันนี้พอถึงระยะเวลาที่จะต้องมีการถอดหรือเปลี่ยนชุดเราจะต้องมีการถอดชุดออกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องดึงในตัวที่ซีดของตันตันพวกตั้งรอยต่อต่างๆออกก่อนนะคะเพราะว่าจะง่ายในเรื่องของการถอดคือการทำงานในเรื่องของสารเคมีค่ะควรจะมีบัดดี้ในเรื่องของการไม่ว่าทำงานการใส่หรือว่าการถอดอาจจะต้องมีคนที่ช่วยในเรื่องของการสารการถอดเพราะว่าถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยบางทีบางส่วนเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะทำได้ไม่ถนัดนะคะคนที่ช่วยถ้าเป็นเรื่องของตอนที่หลังจากปฏิบัติงานแล้วคนที่ช่วยเนี่ยก็ต้องใส่ชุดก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็หรือคนสุดท้ายที่คิดว่าเขาสามารถสเต็ปในเรื่องของการถอดเนี่ยแม่นยำที่สุดเป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการถอดอันนี้หลังจากที่เราเอาตัวที่ซีนตามร่างกายออกหมดแล้วตอนนี้มือเราเนี่ยจะปนเปื้อนสารเคมีแล้วใช่ไหมคะเราจะสามารถแตะได้เฉพาะภายนอกมั้งทีนี้เราจะมีการรู้สึกลงไปก่อนเสร็จแล้วมือที่เปื้อนนะคะเราสามารถจับตรงบริเวณที่เปื้อนดึงตัวที่เป็นหมวกคลุมเราออกก่อนนะคะโอเคเพื่อที่จะเป็นการปกป้องมือนะคะเราจะถอดมือถุงมือชั้นแรกออกก่อนแล้วเราก็จะทิ้งถ้าเป็นของที่เราเป็นของเรื่องของสัตว์ที่มีเนาะจะใส่ถุงม่วงหรือถุงสีเทาก็ได้นะคะการถอดก็เทคนิคของการถอดมือก็เหมือนกับในโรคของโรคติดเชื้อเหมือนกันเราก็ต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสตัวเรานะคะหลังจากนั้นเราต้องถอดแว่นตาออกก่อนเนาะเดี๋ยวตั้งแต่เราเลือกเอาชุดออกก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าถุงมือเนี่ยเราจะเป็นถุงมือที่สะอาดใช่ไหมคะเราก็จะสามารถจับภายในได้เป็นชุดปอกก่อนใช่ค่ะรองเท้าปอกดึงถ้าสมมติว่าเป็นรองเท้าผู้ปกติมันจะนี่ได้เราสามารถถอยเท้าออกมาได้เลยแล้วชุดเราก็จะปอกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาถอดแว่นตานะคะเวลาถอดถ้าเราใช้ข้างไหนเป็นการสัมผัสผิวภายนอกเราถือว่าอันนั้นเป็นการปนเปื้อนแล้วเราต้องจำไว้ว่าเราจะจับอันนั้นนะคะอันนี้น้องเขาใช้มือข้างขวาเนาะเป็นการจับผิวภายนอกก้มหน้านิดนึงในเรื่องของการถอดจะถอดง่ายนะแล้วก็ดึงสายจากข้างหลังออกมาลงตอนนี้เราก็จะใส่อุปกรณ์ถังที่ทิ้งถ้าเป็นลักษณะทิ้งโพสเราก็ทิ้งไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้งานใหม่เราจะต้องไปล้างความสะอาดอันนี้กดที่เป็นสายไว้ข้างหลังที่เป็นตัวกรองนี่อาจจะการกดอาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีคนช่วยกดนิดนึงแต่การเวลานั้นเราก็ค่อยๆกลมหน้าเพื่อที่ไม่ให้สารเคมีหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยฟุ้งกระจายขึ้นนะคะแต่ทีนี้เราก็ถอดถุงมือตอนถอดถุงมือเนี่ยเราจะพยุงชุดเก็บในถุงได้แล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดร่างกายก็ประมาณนี้ค่ะสเต็ปเรื่องของการใส่ชุดการถอดชุดประมาณสามชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราต้องมีพื้นที่หรือแอร์เรียในเรื่องของการที่จะไปถอดใกล้ๆกับจุดที่เราจะต้องเป็นจุดที่ล้างตัวนะคะ